าน้อยซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับแรมเวลา 18:28 น.รุ่งขึ้นวันพุธที่18 มีนาคมเวลา 9:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลจังหวัดสงขลาประทับทรงฟังการพิจารณาคดีบนบัลลังก์ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสโมสรจังหวัดสงขลาพระเนตรการแสดงรำมโนราของโรงเรียนดนตรีประจำจังหวัดกีฬาชนโคซึ่งเป็นกีฬาพนันที่สนุกสนานของชาวภาคใต้วัวที่ชนถวายทอดพระเนตรทั้งสองตัวนี้ได้ต่อสู้กัน1 ชั่วโมงเต็มไม่มีแพ้ชนะกรรมการจึงตัดสินให้เสมอกันเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมัชฌิมาวาสซึ่งเป็นพระอารามหลวงทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและสมเด็จพระราชบิดากรมหลวงสงขลานครินทร์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปราณาตลาดกลางจังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากราบบังคมทูลนำข้าราชการและราษฎรเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบและเสด็จพระราชดำเนินลงเยี่ยมราษฎรสงขลาเคยเป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งมาแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัย
เป็นเมืองอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นที่ตั้งบัญชาการมณฑลนครศรีธรรมราชสมัยแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาลต่อมาเป็นจังหวัดขึ้นกับมหาดไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2476จนทุกวันนี